ใส่ตู้เย็นไว้บ่ได้ไปขอกล่องฮื้อไปหุ่มไปเพราะว่าสนุกสนานเป็นความสุขของเขาเขาว่าเขามีความสุขจะทายาทโยมแต่สิ่งที่เขาทำนั้นป่าที่เขาไปตกนั้นสถาเขาเลยจับพอเนาะโอ้เขาก็บ่อยากตายเขาก็อยากจะอยู่ในน้ำเขาก็อยากจะว่ายหนีไปได้แรงติมีแต่คนมันมีอาวุธหรอกสถาสายเบ็ดของมันนี่โอ้มันเป็นมันมีแหงมันรับแหงใดนักหนาแหงจักขยเยอเนี่ยป่าน้ำนับ 4-5 กิโลเนี่ยเบ็ดสายน้อยๆสามารถเอามันใดแล้วป่าดึงมันสู้บ่ได้มันก็ปล่อยไปก่อนจักขยเยอกันไปจักขยเยอกันมาป่ามันก็เจ๊มันชู่จนมดแหงสถานพอมดแหงก็ใหม่คุณจากน้ำมาได้เอามาอวดกันมาจังนับนักพอโอ้นี่เม็ดของเฮาเฮานี่เน็ตนะเฮานี่เก่งตกป่าได้ป่าตัวใหญ่มีความสุขกันโจรแก้วกันสถานญาติโยมอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นคนมีตังสถานก็ป่าที่ไหนก็ไปก็ไปกินเหล้าได้หรอกบางคนก็มีแปดปากก้นว่าเอาแก้วกันไปจนแก้วกันมาเลี้ยวมาแหมกำซ้อหาคนจนแก้วมีหลักไปถึงเบ็ดถึงคนน่ะเคยเยอะลงน้ำไปเหรอเอาไปเอามาเปิ่นไปคนกว่าจะได้สถาญาติยกบันน่าเชื่อว่าเบ็ดเนี่ยความจริงมันต้องเกี่ยวปากป่าเพื่อนกันเป็นว่าเบ็ดเป็นปุ๊กเนี่ยมาเกี่ยวปากเกี่ยวจมูกของคนคนนี้ก็มาขึ้นไปขึ้นมาว่าเอออาตมาคิดว่าตอนนั้นมันคงจะเอาเบ็ดมาเพื่อจะใส่เหยื่อน่ะแล้วก็ถ้าจะวำลงไปหน่อสถานเลยเบ็ดนั่นก็เกี่ยวแบบเคยมีอันนี้เขาเอามาลงเป็นข่าวคดแห่งกรรมโอ้ศรัทธาญาติโยมอันนี้นะการที่เฮาไปทำร้ายทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อจะหาความสุขนี่บางคนนี่ต้องชดใช้กรรมตอนที่มีชีวิตอยู่บางคนนี่ในมีชีวิตอยู่อาจจะได้ชดใช้กรรมแต่อาจจะไปชดใช้กรรมในสัมปรายภพไปลงติยมพระบาลเปิ่นปะแล้วศรัทธาญาติโยมมันจะถูกเบ็ดเกี่ยวเข็มสักเท่าใดบอกว่าเนาะบางคนที่อาตมาทราบมาที่เคยหันมาว่ามันบ่เป็นติดตัวเขาน่ะไปเป็นกับลูกกับหลานก็มีคนที่ชอบยิงนกรกป่านี่นะให้ฮือร้ายกับชีวิตของคนอื่นคนที่ชอบยิงสัตว์ป่าล่าสัตว์ป่าก็เหมือนกันบางคนคิดว่าเป็นความสุขของเขาสนุกสนานโอ้สัตว์ป่าเปิ่นวิ่งสัตว์ป่าพอหันคนไปล่าไปอย่างเปิ่นพกแพ้เพราะเปิ่นหนีแล้วคนมันก็ฉลาดไปไล่ยิงเปิดไล่ยิงไปพกยิงไปล้อมยิงเปิดยิงใดก็มียิงบ่ใดก็มีถ้ายิงได้สถานลองคิดพอความสนุกหน่อเอาชนะสัตว์ป่าได้ยิงสัตว์ร้ายได้ยิงเสือยิงหมีได้มีความสุขเอามาอวดเอามาโชว์กันอย่างที่สถานได้ติดตามข่าวเนี่ยมีเจ้าสัวคนหนึ่งรวยเป็นบ่ฮู้กี่ล้านน่ะจะกินอาหารยังได้ก็ได้เลิศหรูยังได้ก็ได้แต่คนคนนี้บ่ฮุบบ่ห่มกินอาหารที่แบบนั้นห่มไปล่าสัตว์ป่ามีสตังสถาไปล่าสัตว์ป่าปรากฏว่าไปล่าเอาสัตว์ที่เปิ่นสงวนเนี่ยไปในป่าไปในอุทยานเห็นซ้ำเนาะไปฆ่าสัตว์ป่าที่นี่เปิ่นมีผักมีหยังกัดเปิ่นจับได้ก็เป็นข้าวยังอยู่พักหนึ่งแต่โดยอำนาจของเงินบัดเดียวก็เงียบปิ้งไปแล้วบ่มีไผว่าหยังอันนี้กฎแห่งกรรมอาจจะทำงานกับเขาในภพนี้บ่ได้เพราะเขามีเงินแต่สถาเจือดเถอะคนที่ทำอย่างอีคนที่ผลักลุกผักชีวิตของสัตว์อื่นของสิ่งอื่นจะเป็นคนก็ตามจะเป็นสัตว์ก็ตามย่อมได้รับวิบากกรรมเสมอ
บางคนคิดว่าอันนี้เป็นความสุขเลยทําไปว่าคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งนี้จะย้อนกลับมาหาตัวหลายๆคนนะสถานที่อาตมาฮู้จักมันได้ชอบละเข้าป่าละชัดเอาไปเอามาไปยิงกันเองตายไปเพราะไอ้หยังสถานโอ้พอตายในแพทย์ในป่าพ่อแม่พี่น้องก็ให้หุยกันเสียอกเสียใจแล้วยังบักคิดว่าหมอคนนี้เนาะมันไปฆ่าฉันมาคิดตัวไปเอาชีวิตเปิดมากีดชีวิตเนาะสุดท้ายก็ต้องสังเวยชีวิตอาตมาเคยอู้กับไปนั่งอู้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่ชอบเข้าป่าล่าชัดแกเล่าให้ฟังว่าทุกวันที่ลูกเข้าไปป่านี่แกบ่มีความสุขสักวันแต่ได้แต่สวดภาวนาขอให้สัตว์ป่าที่อยู่ในป่านั้นจงอย่าให้ลูกของแกเนี่ยได้ปะแล้วก็ได้ยิงได้ฆ่าว่าอย่างอีกเหมือนกับอันฮื้อปอนมันน่ะแล้วหมอนี่มันก็หมานเห็นนะสถานเดี๋ยวก็ได้หมูเดี๋ยวก็ได้พานเดี๋ยวก็ได้แมงนั้นแมงนี้มากินเป็นประจำพ่อแม่ก็บ่กินตัวเพราะว่าบ่อยากให้ลูกทำอย่างอันแต่คนคนนี้ก็หุ้มสถานมีปืนอย่างมาใหม่ๆทำงานใดก็ไปซื้อปืนฟ้านาไม้มาเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนมันก็ไปมันมีตังค์เนาะเอาไปเอามาไปทำการทำงานอยู่บ้านชวนเพื่อนเข้าป่าไปด้วยกันสองคนคนนั้นก็ไปมาอยากไปขายของอยู่มันจะมีงานอย่างสักอย่างเนี่ยเปิ่นจะเข้าว่าสาหรอกเปิ่นไปไปจะจ่อยเมียขายของมันก็ตื้มนี้ไปอยู่ป่าเพื่อโทรหาว่าลืมของว่ะคือหมอนี้เอาของไปส่งเอาไปเอามาก็จำเป็นหมอนี้เอาของไปส่งก็เลยลวดไปสอดด้วยกันสุดท้ายมาแจ้งเจ้ามาคนที่อันมันโทรไปหาเนี่ยก็มาแจ้งว่าได้เปิดพวดใช้กันเฮียอีวะกับคนที่ห้องนั่นมาอู้เหื่อจะมาฟังว่ามีลางสั่งหอนมาตลอดว่าลูกจะเป็นอย่างอีกแต่สุดท้ายมาก็โอ้เรื่องราวเขาเป็นคดีเป็นความอยู่สถาอีปออีแม่ตั้งหลายลองมากึดผ่อนความสุขสนุกสนานพิธีพิธีต่างนี่การเข้าป่าล่าสัตว์ก็ดีการไปทำร้ายทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อความสุขอย่างมหันต์เป็นการสร้างสิ่งที่ทำลายชีวิตของตัวเก่าอย่างมหันต์เพราะจะทำให้ชีวิตของเฮาการที่เฮาได้กินเนื้อของสัตว์อื่นของสิ่งอื่นที่เฮาไปล่าเพิ่นมาถามว่าเขาฮักแต่ทางตัวเฮาเนี่ยใช่ทางมีบาดมีแผลอย่างน้อยโอ้อันนี้เปิ่นเป็นชัดเปาไปไหลหลายิงเปิ่นบางผ่องเอาหลาวเอาเหลมไปแตงบางผ่องไปดักคนฉะนั้นคนเฮาถ้าปรารถนาความสุขก็ต้องบัดสร้างความสุขบนความทุกข์ของคนคนอื่นก็ตามสัตว์อื่นก็ตามสัตว์ทุกสัตว์เนี่ยฮักชีวิตของตัวเก่าถ้าลูกมีหลานถ้าเริ่มต้นเนี่ยโอ้เขาเป็นคนจะเริ่มห้ามเริ่มปามมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยบางคนแบบเป็นอันสัตว์โอ้ลูกไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเปิ่นยิงนกได้ตัวโอ้บ่น้อยนี่มันเก่งเลยอ่ะได้ชัดดีมันใหญ่ขึ้นมาแหมพ่อแม่ก็ชื่นชมเอาไปเอามาคำชมของพ่อมีความสุขกับคำชื่นชมตีพ่อแม่หรือคนรอบข้างคนที่ได้กินต้อยนั่นที่เขาก็ชื่นชมว่าท่านหากินหมานมันหมานตั้งปลาเลยอ่ะ
จอติยุยงส่งเสริมให้เฮาทำบาปทำอกุศลถ้าเฮาปรารถนาความสุขความสงบน่ะถ้าเฮาถามว่าความสุขอยู่ที่ไหนเฮาก็จะต้องมองหาว่าในศาสนาสอนเรื่องอย่างความสุขเกิดจากการที่เฮาบ่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นกรรมชั่วทั้งหมดเฮาละได้เฮาสร้างแต่กรรมดีเฮาในบ้านเมืองต่างๆนี้ปัจจุบันที่มีความขัดแย้งแล้วก็สร้างข่าวขึ้นมาเพื่อความชอบธรรมฆ่ากันตายอย่างติดสถานอาหารนั้นโอ้บ่เว้นแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงฆ่ากันตายแม้กระทั่งอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นคนห้ามมีการรบราฆ่าฟันกันในสถานที่แห่งนั้นถ้าหันป้ายแดงฝรั่งกากบาทนั้นแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลที่ห้ามเพื่อมีการฆ่าฟันกันหรือว่าไปทำอะไรอย่างที่เป็นคือเกิดปัญหาากับชีวิตของคนเป็นที่เฉพาะที่เปิดห้ามไว้ในกฎของการต่อสู้การอย่างแล้วแต่ในกฎหดเหี้ยมในขนาดนี้ก็เพราะคุณธรรมศีลธรรมในจิตในใจของคนมันหายไปมันหายไปเอามาเป็นประเด็นที่ห้ามหันฆ่าฟันกันมันก็เริ่มต้นมาจากการหาความสุขสนุกสนกิจกรรมต่อเนื่องกันมานี่โอ้มีความสุขครับฆ่าคนเขาบอกว่าได้หันคนที่ทุรนทุรายใกล้จะตายเนี่ยเขามีความสุขอันนี้คือความวิปริตของจิตใจของคนซึ่งแน่นอนต้องได้มีปัญหาอย่างสักอย่างในการเพาะเลี้ยงในการบ่มเพาะทางสังคมทางศีลธรรมอะไรอย่างก็แล้วแต่จากครอบครัวก็ดีจากสังคมก็ดีซึ่งปัจจุบันนี้ความก้าวร้าวต่างๆนี้สถานรองพอในเรื่องข่าวสารที่ผ่านมาเราอ่อนอายุต่อใดสถานเล่นปืนสามารถสินค้าโดยซ้ำไปอันนี้เลยความสุขที่แท้จริงแทบจะบ่มีฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมท
คือพบความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขความสงบจิตสงบใจเรียกว่าณัฏฐิสันติปลังสุขอื่นความสุขอื่นนอกจากความสงบบ่มีความสงบในที่นี้ก็คือการที่เฮาบ่ได้เบียดเบียนชีวิตของไผ่บัดไททำลายชีวิตของไผ่เฮาตั้งเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้อยู่กันแบบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกระยะสิ่งเหล่านี้ก็กลับย้อนมาช่วยเหลือเฮาเนาะถ้าหวังความสุขหวังสันติภาพเฮาก็จะต้องต้องบอกเบียดเบียนชีวิตตนและชีวิตของคนอื่นเพราะการที่เฮาเบียดการเกี่ยวใครก็ตามชอบแสวงหาความสุขสนุกสนานแก่ตัวด้วยการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหรือว่าสัตว์อื่นนับว่าเขากำลังทำลายตัวเองทำลายความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ของเฮาเนี่ยคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงแต่ว่าวันใดที่เฮาทำลายความเป็นมนุษย์ของเฮาเฮาก็บ่ต่างจากสัตว์เฮาก็บ่ต่างจากสัตว์กระด้างมีชอบความรุนแรงชอบอะไรอย่างต่างๆเหมือนสัตว์เหมือนสัตว์สัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปถ้าเขาจะเป็นมนุษย์ก็ต้องยกระดับจิตยก
ไปเบียดเบียนผู้อื่นทางร่างกายก็ตามทางจิตใจก็ตามอาการเบียดเบียนผู้อื่นมีหลายอย่างนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการทำร้ายคนอื่นโดยวาจาก็เป็นการเบียดเบียนเปิ่นบอกว่าคมปากของไร้ไปสีอย่างที่อาตมาได้อูเมื่อคืนที่ผ่านไปบางคนนี่นินทาคนนั้นคนนี้จนเขาหมดแรงที่จะทำคุณงามความดีเพราะว่าใส่ใจกับคำแคร์กับคำคนล้ำไปอันนั้นว่าใจว่าตีกำอู้ของคนอื่นตีการทำตัวของเขาต่างหากก็ต่อไปเขาก็ถูกทำร้ายเหมือนกันศรัทธาญาติโยมกรรมมันก็จะสนองมาที่เขากรรมและการกระทำของอย่างมันนักแล้วศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ก็คงจะเคยนี่กับสถานสุดท้ายของชีวิตจันทสุกลิกก็ต้องตายแบบทรมานเหมือนกับสัตว์ที่เขาฆ่าเหมือนกับหมูกินตึ้มขายโอ้เขากินงัวเอามาปิ้งเอามาย่างเอางัวลิ้นเลือดไหลออกจากปากดิ้นตายครับสำคัญ
มันก็เอาลิ้นมาปิ้งกำลังจะกินกำลังจะเอาใส่เข้าปากปากก้นว่าลิ้นมันก็ปุ๊ดออกมาอย่างไรบ่ฮู้สิจ๊ะนี่ก็คือวิบากกรรมลิ้นปุ๊ดออกมาก้างทุรนทุรายเหมือนกับงัวตีเขาปาดมาเหมือนตะกี้นะนี่บางคนมันเจออย่างอีเนาะสถานมันก็เลยบอกกลัวนะแต่แน่นอนนะอันนอกโคตรไปนาเมื่อตายไปแล้วนะตึงเหมือนหลอดซาตานหลอดจากโลกนี้ไปเนี่ยกรรมเวรติดตามเข้าไปเนี่ยที่เขาคิดว่าได้รับท่าใช้ความสุขที่ไปทำร้ายชีวิตอื่นบาดใจความสุขที่ความสงบจิตสงบใจที่ได้จากการบำบาฆ่าสัตว์อื่นบาทำร้ายเฮสะอาดหมดใจจากกิเลสทั้งหลายก่อยทำก่อยเนี้ยก่อยสั่งสมไปคุณงามความดีก่อยเนี้ยก่อยทำไปการที่คนเฮาก่อยเนี้ยก่อยทำไปสถาเหมือนกับเฮาเอาน้ำใส่ในแก้วถ้าแก้วของเฮามันเคยขุ่นเฮาเอาน้ำใสไปใส่ไปเติมต่อคนก็ดีปรารถนาความสุขเหมือนกันบ่ต้องการให้ไผมาทำร้ายทำลายเฮาเหมือนกันในวันบ่อนฤาษีจ่วยงานครูบาอาจารย์เสร็จจากนั้นหลังจากเก้านาฬิกาจบจากงานที่ครูบาอาจารย์เปิดตักบาตรเรียบร้อยหมดภารหน้าที่ประจำวันแล้วอาตมาก็เดินทางมาเยี่ยมโยมซึ่งเป็นแฟนรายการพักพื้นอยู่ที่บ้านเปิดนะที่สันทรายเนอะคุณโยมบัวขาวที่สันทรายก็เป็นญาติธรรมเป็นคนสนิทของโยมแม่ร้านค้าของโยมแม่อมนวันเล้ากุลซึ่งเปิดก็ไปโอ้เป็นผู้นำบุญเป็นคนที่ช่วย
เพิ่นเป็นอย่างใดค้าขายเป็นอย่างใดก็ไปก็ได้รับฟังแต่สิ่งดีๆนี่เนาะลูกเต้าเป็นเด็กเลี้ยงอาหารเพื่อนฝูงเนี่ยแกจะต้องส่วนนี้จะเก็บไว้ให้แม่เนี่ยจะเอาเลี้ยงแม่ก่อนถึงจะเลี้ยงคนอื่นถูกเต้าของเปิ้ลขอเฮือกที่จะการของลูกเต้าเจริญรุ่งเรืองก็สมปรารถนาเนาะจากนั้นก็ได้เดินทางแวะไปหาโยมแม่ชื่นใจไพวันจากจะไปให้หลานน้อยหลานน้อยเกิดมานี้ก็แวะไปเยี่ยมแหมมาตีมาเยี่ยมโยมแม่โยมแม่เสาสุดาจันทร์ซึ่งบัดสบายเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนไปอยู่ห้อง ICU 10กว่าวันสถานบ่ฮู้เนื้อฮู้ตัวบ่ได้แต่ว่าเทพมาอยู่กับโยมแม่แล้วก็อันร้อยห้าสิบสถานตอนนี้เหลือบัดถึงร้อยแล้วเนื้อผ่านตังเวียงปะเป่าผ่านตังวังเหนือวังเหนือว่าจะบ่ฮื้อเตื้ออีนาโอ้ใจอ่อนวันนี้มาแวะติโยมแม่บัวลอยแล้วก็โยมแม่โยมแม่เพ็ญศรีเมืองสุอยากจะฮือศรัทธาได้ฮับกับมือหลวงปู่ที่อาตมามีนี่จำปอเนาะสถานมีร้อยกว่าเล่มนี้ก็น่าจะมด